สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มานั่งสบายๆอยู่ที่โน่นค่ะเขากะโหลกค่ะน้ำลงเยอะวันนี้เกศราค่ะชีวิตเทนนิสโค้ชต่างแดนนี่เป็นเอพิโซดที่5แล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่มารับชมชีวิตโค้ชต่างแดนตั้งแต่เอพิโซดที่1ถึงเอพิโซดที่4วันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรดีเนาะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันมาพูดเรื่องการเข้ามาอยู่ในอเมริกาแรกๆค่ะความรู้สึกของเราตอนที่หลังจากแต่งงานแล้วเรารู้ว่าจะต้องอยู่ที่อเมริกาอย่างเพื่อนๆน่ะคนที่เคยไปเที่ยวเมืองนอกพอเรารู้ว่าเราจะไปเที่ยวเรารู้สึกยังไงคะตื่นเต้นใช่ค่ะตื่นเต้นเหมือนกันค่ะตอนไปใหม่ๆรู้สึกตื่นเต้นอะไรก็แปลกใหม่ตื่นเต้นมากแต่พอเรารู้ว่าเราต้องอยู่นานๆสิ่งแรกที่เราคิดถึงคือครอบครัวคิดถึงเมืองไทยในการที่เราจะไปเริ่มชีวิตใหม่ในที่ที่เราไม่เคยอยู่มาเลยมันก็เหมือนกับเราเกิดใหม่เราต้องไปเรียนภาษาใหม่ต้องไปเรียนรู้อยู่ในสถานที่ใหม่ๆต้องไปหาเพื่อนใหม่ใช่ไหมคะตอนที่เกศรากับจิมแต่งงานกันก็เกริ่นไว้แล้วตั้งแต่เอพิโซดที่แล้วว่าจิมต้องกลับไปเรียนหนังสือคือเราต้องไปอยู่ในเมืองที่เป็นมหาวิทยาลัยค่ะนั่นเป็นโชคดีของเกศราเราไปเริ่มต้นกันหลังจากที่แต่งงานแล้วไปเริ่มต้นกันที่ Southern Illinois University ก่อนอื่นขอเล่าถึงเมืองที่เราไปอยู่อิลลินอยนะคะมันอยู่ส่วนใต้อยู่ส่วนใต้ของรัฐอิลลินอยชื่อว่าเมืองคาร์บอนเดลแล้วมหาวิทยาลัยที่จิบไปเรียน Southern Illinois University หรือ SIU จะมาพูดถึงเมืองนี้นิดหนึ่งค่ะเพื่อนๆจะได้เห็นภาพเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆและมีเอกลักษณ์มากมีทะเลสาบสวยงามอยู่ใกล้ๆและในเมืองนี้จะมีภูเขาและป่าไม้มากมายค่ะเป็น National Forest ค่ะเราก็โชคดีนะคะที่ได้มาอยู่เมืองอย่างนี้เป็นเมืองที่อยู่แบบสบายๆ สำหรับนักศึกษาค่ะจะมาเล่าเรื่องเมืองที่เป็นเมืองมหาวิทยาลัยของที่อเมริกาส่วนมากจะไม่เป็นเมืองใหญ่เขาจะไปอยู่ในเมืองที่เป็นเมืองเล็กๆนะคะแล้วก็เศรษฐกิจของเมืองที่เป็น University Town เขาเรียกพวก Landlord คือเจ้าของที่คนที่มีที่ดินคนที่มีบ้านอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยจะเป็นคนที่มีรายได้ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่านักศึกษาเยอะแล้วก็ต้องการที่อยู่ใช่ไหมคะเราจะมาพูดถึงที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยส่วนมากทุกมหาวิทยาลัยก็จะมีดอมหรือเป็นอพาร์ตเมนต์มหาวิทยาลัยดอมส่วนมากจะเอาไว้ให้ freshman คือนักเรียนปีหนึ่งมหาวิทยาลัยที่อเมริกาเขาจะมีกฎว่าเด็กที่เข้ามาปีหนึ่งหรือ freshman ต้องอยู่ดอมสะดวกสบายเพราะอยู่ใกล้กับอยู่กับอาคารการศึกษาการเดินทางสะดวกสบายนี่สาเหตุว่าทำไมเขาต้องให้อยู่ดอมนักศึกษาที่มีครอบครัวก็มีอพาร์ตเมนต์ค่ะเขาให้ไปอยู่อพาร์ตเมนต์ส่วนเอกชนก็จะมีอพาร์ตเมนต์เขาจะมีการสร้างอพาร์ตเมนต์ใกล้ๆมหาวิทยาลัยเยอะแยะค่ะ
แล้วก็จะมีบ้านเช่าบ้านโบราณเก่าๆมี3ห้องนอน4ห้องนอนเขาจะมาปรับปรุงรีโนเวทกันเพื่อเอาไว้ให้นักศึกษามาเช่าอยู่นักศึกษาพวกนี้ก็จะรวมกลุ่มกัน 4-5 คนแล้วแต่ที่จะหาได้ไปเช่าบ้านแล้วก็แบ่งค่าใช้จ่ายไปแล้วมีอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าเทรพากลุ่มนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าเกศรากับจิมไปอยู่ในกลุ่มนี้ทำไมล่ะคะมันเป็นส่วนตัวแล้วก็ราคาถูกกว่าอพาร์ตเมนต์มากค่ะเพราะว่าตอนนั้นเราสองคนไม่มีรายได้อะไรมากมายเรามาพูดถึงเทรพักในสมัย30กว่าปีที่แล้วนะคะเทรพักอันแรกที่จิมกับเกศราไปเช่ากันอยู่มี1ห้องนอน1ห้องน้ำแล้วก็1ห้องครัวมันจะรวมอยู่ด้วยกันค่ะเราจ่ายแค่180เหรียญตอนนั้นเมื่อ30กว่าปีที่แล้วก็ประมาณที่ 6,000 กว่าบาทอยู่ได้ประมาณ 2-3 เดือนรู้สึกว่ามันไม่ฟิตกับเราเพราะว่าคนเยอะแล้วก็เสียงดังเพราะนักศึกษานะคะบางทีมก็มีปาร์ตี้มีอะไรเราไม่ชอบจิมบอกว่าพอแล้วเราจะย้ายไปอยู่ดับเบิ้ลวายดับเบิ้ลวายคือใหญ่กว่าแต่ก็ยังเป็นเทเลอร์พาร์คอยู่แล้วก็ไม่แออัดไกลกว่านี้ออกไปอีกสักประมาณ 4-5 นาทีเราก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเรามีรถเนาะแลนด์ลอร์ดหรือเจ้าของที่คนเดียวกันเขาบอกว่าเขาจะคิดเพิ่มแค่เดือนละ50เหรียญก็เป็น230เหรียญจิมบอกพอไหวนะพอไหวก็เลยตัดสินใจย้ายไปอยู่ดับเบิ้ลวายดับเบิ้ลวายจะมี2ห้องนอนค่ะแล้วก็มี1ห้องน้ำมีห้องรับแขกแล้วก็ห้องครัวแล้วเกศราสามารถทำสวนได้จะปลูกอะไรเขาก็ไม่ว่าเราแฮปปี้มากตอนนี้แฮปปี้ขึ้นมากค่ะเพราะว่ามีมันเป็นส่วนตัวมากกว่าเริ่มมืดแล้วนะคะเนี่ยเราจะมาพูดกันจิมไปโรงเรียนแล้วเกศราจะไปไหนช่วงนั้นเรียกว่าแฝดคู่ค่ะจิมไปไหนเกศราจะไปด้วยมีเวลาว่างจิมจะพาเกศราไปทุกชมรมค่ะเพราะในมหาวิทยาลัยเขาจะมีชมรมเยอะแยะมากมายเราสามารถไปร่วมทำกิจกรรมไปเป็นสมาชิกได้ค่ะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นนักศึกษาชมรมนักเรียนไทยแน่นอนไปร่วมค่ะชมรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมอินเตอร์เนชั่นแนลคัลเจอร์ไปร่วมค่ะรมพวกนี้จะมีทั้งนักศึกษาและครอบครัวของนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ชมรมภาษาเราก็ไปร่วมค่ะเราไปแทบทุกชมรมค่ะกิจกรรมมากมายแต่เราไม่ได้เป็นนักเรียนนะไปเพื่อเรียนรู้แล้วก็จะได้มีเพื่อนช่วงนั้นเป็นช่วงที่สนุกค่ะเพราะว่าชมรมต่างๆพวกนี้เวลาเสาร์อาทิตย์เขาจะจัดค่ะเขาจะจัดปาร์ตี้จัดอะไรเยอะแยะแล้วก็ทำอาหารไปกินกันค่ะแต่ละชาติก็นำอาหารมาเขาเรียกว่าพอร์ตลัคเอามาร่วมกันแล้วมากินมาคุยกันช่วงนั้นสนุกสนานมากทำให้ลืมเมืองไทยไปได้สักพักหนึ่งค่ะแต่พอกลับบ้านเห็นแผนที่ประเทศไทยติดอยู่ข้างฟ้าทำให้คิดถึงเมืองไทยอีกแล้วค่ะ